สวัสดีครับกลับมาพบบทวิเคราะห์ทางเทคนิคประจำเช้าวันที่1กรกฎาคม2557สรุปข่าวแล้วก็แนวโน้มราคาทองคำประจำวันกลับไปดูภาพรวมทางเทคนิคในเช้าวันนี้นะครับกราฟเทคนิคในช่วงเช้าวันนี้นะครับเมื่อช่วงเช้าราคาก็มีการดีดตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็ขึ้นไปทดสอบบริเวณแนวต้านของเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็มีการปรับตัวลงมาเล็กน้อยนะครับในมุมมองทางเทคนิคนะฮะแรงซื้อยังพอมีอยู่นะครับแรงซื้อยังพอมีอยู่ดังนั้นเนี่ยแนวต้านถัดไป 1,335 เหรียญกับ 1,339 เหรียญซึ่งเป็นแนวต้านถัดไปที่คิดว่าน่าจะขึ้นไปทดสอบได้นะครับดังนั้นหากราคาขึ้นไปทดสอบที่บริเวณดังกล่าวนะครับสถานะฝั่งซื้อที่มีกำไรก็อาจจะตัดโพซิชันหรือทำกำไรออกไปก่อนนะครับแล้วก็ชะลอการลงทุนออกไปก่อนนะฮะรอความชัดเจนในเรื่องของทิศทางอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ายังมีปัจจัยหนุนนะฮะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ทางยูเครนหรือความตึงเครียดในอิรักนะครับก็ยังเป็นปัจจัยที่จะหนุนราคาทองคำให้ขึ้นต่อไปได้นะครับคิดว่าในช่วงท้ายๆสัปดาห์ราคาอาจจะมีการปรับตัวลดลงนะครับอาจจะเป็นการพักฐานลงมานะครับดังนั้นเมื่อราคาขึ้นทดสอบแนวต้านก็อาจจะต้องพิจารณาทำกำไรออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูแนวรับแนวต้านประจำวันกันนะครับแนวรับแนวต้านประจำวันแนวต้านแรก 1,332 เหรียญนะครับแนวต้านที่2 1,339 เหรียญแล้วก็แนวต้านที่3 1,345 เหรียญส่วนแนวรับแรก 1,309 เหรียญแนวรับที่2 1,300 แล้วก็แนวรับสุดท้าย 1,295 เหรียญนะครับวันนี้อาจจะต้องพิจารณาที่บริเวณแนวต้านนะครับหากมีกำไรนะฮะให้ตัดสถานะทำกำไรเอาไปก่อนแล้วก็ชะลอการลงทุนแล้วก็พี่นาในการเข้าซื้อในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ